ตาเอสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพบกับเรานะคะช่องพังแม่วงเลื่อนนะคะสวัสดีนะคะเช้าวันทำงานอีกหนึ่งวันนะคะดูอาบน้ำแล้วเด้อลูกชายอาบน้ำแบบอาบน้ำยังไงไม่ให้เปียก เปียกไม่ทั่วตัวตาเอโอ้ยมาโชว์ความหล่อใกล้ๆนะคะดูผมหล่อไหมครับแม่ๆครับผมหล่อไหมเนาะนะคะแม่นี่ไม่ได้อาบน้ำนะคะคุณแม่วงเลื่อนนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวให้น้องกินตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปบริเวณต้นไผ่นะคะเดี๋ยวจะให้เขาไปเล่นดินแดงตรงนั้นอีกนะคะอันนี้แวะกินแป๊บหนึ่งนะคะพอแค่นี้ใช่ไหมอ่ะไปเลยนะคะจ๊ะเอเจออีกแล้วนะคะเจอถึงแล้วนะคะถึงบริเวณที่เราจะพาน้องมาปล่อยแล้วนะคะพูดเหมือนปล่อยอะไรสักอย่างนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นบริเวณกกหลักของแม่วงเลื่อนนะคะกกเดิมนั่นเองนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ร่มรื่นนะคะแม่ๆพ่อๆจ๋าร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็ต้นไผ่ยอดใบไผ่เยอะนะคะเปลี่ยนสีแล้วพากันเปลี่ยนสีแล้วนะคะตอนมานี่เป็นช้างดำนะคะตอนกลับต้องเป็นช้างแดงนะคะถ้าตัวไม่แดงเนี่ยไม่มีแรงเดินเด้อจ้าพ่อพ่อแม่จ๋าดูน้องอ้วนน้องอ้วนสนุกใหญ่เลยน้องอ้วนไม่ค่อยจะคึกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องมีอาการถ่ายท้องนะคะเหมือนเด็กที่กำลังจะยืดตัวนะคะแต่ว่าคุณหมอมาดูแล้วก็กินยาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้ไปคุกคีกับลูกช้างเชือกอื่นนะคะน้องก็จะมีแค่อาการเดียวก็คืออาการถ่ายท้องนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะเห็นไหมจะอยู่แค่ท่าเดียวจะอยู่แค่ท่าปะแป้งนะคะปกตินี่น้องจะไม่ยืนนิ่งอย่างนี้นะคะน้องจะเดินวนเลยจะเดินสำรวจพื้นที่ว่าเอ๊ตรงนี้เราเคยมาไหมเนาะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาของช้างเด็กนะคะถ่ายท้องยืดตัวนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะอีก2เดือนก็จะ4ขวบเต็มแล้วนะคะสำหรับลูกชายนะคะนอนละ เป็นช้างแดงเร็วมากวนเหลือโอ้ยเนาะตัวกลมๆนะคะตัวกลมๆเลยง่วงแล้วหรอทุกที่คือที่นอนวนเหลือนี่โชว์ปะแป้งไปหนึ่งกลูบตัวแดงนะคะเต็มหลังเลยปลูกผักได้นะคะหลังน้องอ้วนเนี่ยปลูกผักได้นะดูตัวหนาหนาอ้วนๆนะคะน่ารักตะมุตะมิแม่วงเดือนก็ยืนนิ่งเลยท่าเดียวเลยนะคะให้กำลังใจกันนะคะมาเจอกันทุกๆเช้านะคะก็เติมกำลังใจให้กันนะคะหนูอ้วนเอาขาแบบยันแม่ด้วยนะโอ้ยเนาะแม่วงเดือนทำไมเธอไม่ขยับบ้างล่ะดูลูกชายเธอเอ้ยเนาะแม่ก็มีความสุขลูกก็มีความสุขนะคะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะผ่อนคลายนะคะเห็นไหมน้องจะแบบว่านอนสอนง่ายนะคะเพราะช่วงนี้แบบไม่ค่อยสบายตัวนะคะแม่ก็เป็นห่วงลูกแหละนะคะจกเดี๋ยวลูกก็หายนะคะลูกไม่ได้เป็นแบบอาการหนักนะคะเป็นแบบธรรมชาติธรรมดาของเด็กนะคะก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะให้ทานยานะคะเดี๋ยวน้องเขาจะกลับก่อนแล้วน้องอ้วนเขาจะกลับก่อนนะคะเดี๋ยวน้องไปพักผ่อนนะคะต้องมาทำงานนะคะก็เลยต้องได้ออกมานะคะก็ถือว่าพาน้องมาออกกำลังกายด้วยเลยนะคะจะได้ไม่จำเจอยู่กับตรงที่เดิมๆกกหลักเดิมๆนะคะพาน้องมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกบ้างนะคะใช่ไหมเธอคุณวงเดือนไปแล้วนะคะน้องอ้วนเดี๋ยวเราก็จะกลับเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่วงเดือนกินใบไผ่ก่อนเวลาให้กินไม่อยากจะกินเด้อเวลาไม่ให้กินเนี่ยโอ้โหหักแล้วหักอีกนะคะช้างขุดยาขุดยาขุดยาก่อนลูกชายอีกนะคะคือลูกชายไม่ได้เลยลูกชายเก่งนะคะนี่
ให้กินคือนางไม่กินนะตรงนี้ฉันไม่อยากกินฉันอยากไปกินตรงโน้นนะคะมันมักจะลองฟังเอามาจ้าเธออย่ามาพูดมากนะไม้นะฉันไม่อยากฟังวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะประมาณนี้นะคะก็พาเขาออกมาปล่อยนะคะมาเดินเล่นนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราด้วยนะคะตำหนิติเตียนได้นะคะตำหนิได้นะคะแนะนำได้นะคะนี่เขาชอบกินอย่างนี้นานๆนานจะหาอีกแล้วได้ยินเสียงควานไหมนี่รีบปล่อยแทบไม่ทันเยอะโอ้ยเนาะหนูไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า